ผมว่ามันตั้งแต่เปิดกล่องอ่ะเนี่ยมันไม่ต้องรออะไรเลยครับมันเบิร์นให้เลยครับอยู่กับ Google Review อีกแล้วนะครับวันนี้มาเปิดซีรีส์ใหม่กันมูเก้นกีตาร์โกซีรีส์ครับจะใช้ศูนย์นำหน้านะครับผมสำหรับซีรีส์นี้ตอนนี้ผมอยู่กับ MG02 ครับซีรีส์นี้จะเน้นความทนทานนะครับของบอดี้กีตาร์นะคือเอาไว้ลุยขึ้นสเตจอะไรได้เลยอย่างตัวเนี้ย MG02 ตัวนี้ก็จะเป็นทรง OM Cutaway นะครับก็ตัวนี้สเปคผมทำเป็นออลไลบิเนตนะแต่เสียงเนี่ยไม่แพ้ท็อปโซลิดแล้วความแต่ความแข็งแรงมันเยอะกว่าครับออลไลบิเนตคือผมคัดโรงงานนี้มาเนี่ยคือเขามีความแข็งแรงของตัวไม้แล้วก็ความสวยงามของบอดี้ครับและเสียงสำคัญเสียงต้องดีไม่แพ้ท็อปโซลิดครับแต่ทนทานกว่าทุกสภาวะอากาศนะครับตัวนี้เรามาจอดสเปคกันเลยนะนี่อยู่กับโซ่ OMC ครับ40นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นไม้เป็นอากาติฟครับผมเดินด้วยไบดิ้งโอ้โหสวยงามเป็นมุกครับแล้วก็นี่ครับด้านหน้าครับไบดิ้งโอ้โหสวยอ่ะบอกราคาก่อน1,990ครับซีรีส์นี้นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นไม้มาฮอกกานีครับสีสันจัดจ้านเลยครับผมก็ติดที่ใส่สายสะพายเลยให้เรียบร้อยเลยด้านในก็ป้ายก็จะเขียนมุกเก้นกีตาร์ดีไซน์อินไทยแลนด์นะครับ MG02 นะครับส่วนภาคไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับทำได้หลายอย่างเลยจะเป็นรุ่น KLT17B นะครับมีทูนเนอร์ให้กดตั้งสายได้นะครับมีกลุ่มเฟดคือขึ้นอยู่ไอทีแล้วมันหอนอะไรเงี้ยเราใช้เฟดช่วยได้นะมีเบสบิตเติลทิเบิลเพลสแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มคือว่าออนสเตจได้เลยครับแล้วเรื่องพวกฟีดแบ็กอ่ะมันจะน้อยกว่าพวกกีตาร์ที่เป็นท็อปโซลิดนะถ้าเราออนสเตจนะแล้วส่วนการเดินทางการไปป่าไปทะเลเนี่ยพวกนี้ออลไลเนตข้อดีเขาคือความทนทานความแข็งแรงของเลเยอร์ไม้นะแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องของเสียงด้วยถามว่าลามิเนตพัฒนาการเสียงได้ไหมได้ครับแต่อาจจะช้ากว่าท็อปโซลิดบ้างนะครับแต่ว่าผมว่ามันตั้งแต่เปิดกล่องอ่ะเนี่ยมันไม่ต้องรออะไรเลยครับมันเบิร์นได้เลยครับผมไปเรียกโรงงานนี้มาเพราะว่าความคุ้มค่าของสเปคไม้ครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยฟังแล้วจะว้าวคลิปหน้าอ่ะไปฟังรีวิวกันดีกว่าเสียงเป็นยังไงไป